มาแล้วเหรอคะยังดูโทรศัพท์อยู่เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งไหมคะที่แบบเนี้ยค่ะติดโทรศัพท์มือถือนะคะกินข้าวอาบน้ำคุยงานกับเพื่อนก็ดูจอโทรศัพท์ถ้าเป็นอย่างนั้นคงต้องดูตอนนี้แล้วล่ะค่ะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องความเข้าใจคนแต่ละวัยผ่านคำนี้ค่ะสุขภาวะดิจิทัลค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัญดาจันทร์สุกรีคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะคะในเดอะรีซอร์สเซสวิจัยใกล้ตัวค่ะอาจารย์กิฟต์คะก่อนจะไปดูผลสำรวจอยากถามคำถามแรกคือสุขภาวะทางดิจิทัลเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรคะค่ะสุขภาวะทางดิจิทัลคือการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีดิจิทัลกับการใช้ชีวิตในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพสังคมค่ะซึ่งเป็นการก็คือการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสมดุลในทุกๆด้านนั่นเองนะคะแสดงว่าก่อนจะมาทำวิจัยเรื่องนี้เห็นภาพอะไรของคนในสังคมไทยใช่ไหมคะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆใช่ค่ะคุณนุ่นเห็นเลยว่าสังคมไทยค่อนข้างจะเป็นสังคมก้มหน้าไม่ว่าเราจะไปตามร้านอาหารนะคะหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวแหล่งต่างจะเห็นว่าคนไม่ค่อยแทนที่จะพูดคุยกันนะเขากลายเป็นนั่งต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์อ๋อเห็นภาพเลยนั่งกันเป็นกลุ่มนั่งกันเป็นครอบครัวก็คือต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์ของตัวเองแล้วจากผลสำรวจมีความน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์ของคนไทยที่ติดโซเชียลมีเดียข้อที่น่ากังวลมากเราถึงยกมาจากปีที่แล้วเพราะว่า 76% หรือ3ใน4ของคนไทยไม่เคยหยุดใช้สื่อสังคมออนไลน์แม้แต่1วันซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ประมาณ 50% เองค่ะนี่ก็เป็นอาจจะสูงที่สุดในโลกด้วยสูงที่สุดในโลกเพราะอะไรทำไมเปอร์เซ็นต์ของคนไทยมันถึงสูงกว่าต่างชาติเยอะขนาดนี้คะอาจจะเพราะคนไทยยังขาดความตระหนักในเรื่องของการใช้ดิจิตอลอย่างสมดุลหรือว่าเรื่องของสุขภาวะนี่แหละค่ะคุณนุ่นก็เลยทำให้ใช้โดยที่ไม่มีการจำกัดขอบเขตค่ะค่ะมีตัวอย่างไหมคะว่าเราใช้กันหนักขนาดไหนใช้กันเนี่ยค่ะคุณนุ่นลองดูตรงนั้นนะคะเป็นผลของปีนี้เลยคนส่วนใหญ่นะคะที่ร่วมตอบแบบสำรวจเราใช้อุปกรณ์ดิจิตอลทุกอุปกรณ์เนี่ยรวมกันใช้ทำงานและเรียน 5-6 ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็เพื่อความบันเทิง 3-4 ชั่วโมงรวมๆกันแล้วก็เกือบ10ชั่วโมงนะคะต่อวันค่ะต่อไปนะคะก็ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวบ่งบอกเป็นสัญญาณบอกว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยเช่นคนส่วนใหญ่นะคะประมาณ 80% เลยที่ใช้สมาร์ทโฟนขณะทานข้าวหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนกับคนในครอบครัวเนี่ยนุ่นน่าตกใจไหมคะตรงนี้น่าตกใจและจริงๆก็ต้องยอมรับด้วยเป็นพฤติกรรมที่จริงๆนุ่นก็เคยเหมือนกันนะกินข้าวแล้วก็มีการยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูกินคนเดียวนี่ยกทันทีถ้าทานคนเดียวก็ยังถือว่าโอเคนุ่นแต่การนั่งอยู่กับคนอื่นแล้วบางทีเราไม่รู้ตัวนะบางทีก็เป็นเหมือนกันที่หยิบขึ้นมาเช็คอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความตระหนักให้มากขึ้นเมื่อข้อมูลในอุปกรณ์ดิจิทัลหายนะคะคน1ใน3ก็จะบอกรู้สึกเครียดเดือดร้อนนะคะคนที่ไม่รู้สึกอะไรก็ 17% ที่อีกอันนึงที่น่าตกใจแล้วก็โยงกับสถานการณ์ปัจจุบันคือเรื่องของภัยออนไลน์ว่าประมาณเกือบ 50% ของคนไทยบอกว่าเคยถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลก็แน่นอนนะพอเวลาอุปกรณ์หายเนี่ยเราตกใจแน่เพราะว่าบางอย่างเราบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จำไม่ได้ด้วยค่ะทำให้เราลืมความทรงจำบางอย่างไปด้วยนะเบอร์โทรศัพท์เมื่อก่อนเราอาจจะจำได้เดี๋ยวนี้เราจำไม่ได้แล้วนะคะใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็นี่มีถึง 62% ที่ไม่จำกัดเวลาในการใช้คือใช้ต่อเนื่องอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่เคยกำหนดว่าวันหนึ่งเราจะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยกี่ชั่วโมงไม่ควรเกินเท่าไหร่อย่างนี้ก็ใช้แบบอันลิมิตไปเรื่อยๆบางทีจะกะว่าจะเข้านอนเวลานี้กลายเป็นใช้เล่นเพลินไปถึงตึกเกือบเช้าอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะการถ่ายติ๊กการถ่ายฟีดเนี่ยนะคะทำให้เรากินเวลาไปพอสมควรรู้ตัวอีกทีอ่ะยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเลยเวลานอนไปแล้วใช่ค่ะก็จะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วถ้าลองแบ่งเป็นแต่ละเจนเกี่ยวไหมคะแต่ละเจเนอเรชันมีการใช้เทคโนโลยีต่างกันไหมคะต่างกันค่ะคุณนุ่นลองดูผลเนี่ยนะคะผลสำรวจสุขภาวะนะคะซึ่งเราแบ่งเป็น5ด้านสุขภาวะทางดิจิตอลเนี่ยจะเห็นว่าเจน Z เนี่ยอายุ15-27 ปีเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาตัวแดงๆนี่คือต่ำสุดของทุกช่วงวัยฮะเจน Z ต่ำสุดทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ผลิตภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเจน Y เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็มีค่าที่สูงสุดทางด้านสุขภาพจิตแล้วก็ในด้านของการเป็นพลเมืองดิจิตอลด้วยนะคะส่วนเจน X ก็มีค่าต่ำมากในสุขภาพจิตสุขภาพสังคมนะคะการเป็นพลเมืองดิจิตอลนี่หมายความว่ายังไงบ้างคะคือการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความรู้สึกของผู้อื่นบนโลกออนไลน์ค่ะใช่แล้วสุขภาพกายสุขภาพจิตของคนแต่ละเจนเนี่ยมันสะท้อนการใช้งานของคนแต่ละเจนได้ไหมคะทำไมเจนแซดดูเหมือนจะเป็นตัวสีแดงเยอะตัวสีแดงเรื่องสุขภาพกายค่ะเราก็จะถามในเรื่องของการ
เล่นอุปกรณ์ดิจิทัลจนลืมรับประทานอาหารหรือทานอาหารไม่มีประโยชน์หรือเล่นก่อนนอนตื่นมาหยิบโทรศัพท์ทันทีเนี่ยซึ่งก็ค่อนข้างสอดคล้องกับพฤติกรรมของคน Gen Z ที่จะค่อนข้างติดกับอุปกรณ์พวกนี้นะคะค่ะค่ะเรื่องสุขภาพจิตก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะสร้างตัวตนของตัวเองให้ดูดีบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ไหมคะที่มีการทำวิจัยเรื่องนี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเทียบกับในต่างประเทศบางประเทศเริ่มทำไปแล้วใช่ไหมใช่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เนี่ยเป็นประเทศแรกๆที่เริ่มทำเรื่องนี้มา5ปีแล้วแล้วก็เมื่อ 2-30 ปีที่แล้วก็เป็นสิงคโปร์ออสเตรเลียอังกฤษนะคะประเทศไทยก็น่าจะเป็นประเทศแรกๆของประเทศกำลังพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะค่ะเคยได้ยินเหมือนกันเขาบอกว่ามีบางงานวิจัยที่บอกว่าเรื่องของการใช้ดิจิทัลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่เรื่องของตัวเลขสถิติของการตัดสินใจฆ่าตัวตายหรือเป็นซึมเศร้าด้วยซ้ำใช่เลยค่ะคุณนุ่นเพราะว่าการอยู่กับอุปกรณ์พวกนี้มากเกินไปโดยยิ่งโดยไม่หยุดพักหรือว่าไม่ออกไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่เข้าสังคมบ้างเนี่ยก็ทำให้นำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงในประเทศไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนถ้างั้นอยากให้อาจารย์กิฟช่วยลงรายละเอียดนิดนึงสำหรับพฤติกรรมของคนแต่ละเจนในการใช้อุปกรณ์นี้ค่ะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับหน้าเมื่อกี้ที่เป็นคะแนนต่างๆนะคุณนุ่น Gen Z ก็เรื่องสุขภาพกายก็จะเห็นว่าเขาใช้อุปกรณ์ดิจิทัลก่อนนอนทำให้นอนหลับยากหรือนอนหลับไม่สนิทนะคะรู้สึกว่าต้องนำเสนอตัวตนให้ดูดีในสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลาก็คือปรับแต่งภาพหรือเขียนข้อความอะไรให้ดูดีกว่าที่เป็นจริงนะคะสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลงจะอยู่กับ device เยอะนุ่นก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างตรงกับ perception หรือว่าสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมคะจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ Gen Z ด้วย อย่างเรื่องของใช้ก่อนนอนเนี่ยอาจจะหลายๆ Gen ที่เป็นอย่างนี้ประสบปัญหานี้เหมือนกันด้วยค่ะเพราะบางทีใช้แล้วเหมือนหยุดไม่ได้นะคะส่วน Gen Y ก็เขาค่อนข้างดีกว่า Gen อื่นๆในแง่ที่เขาตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เรื่องของการทิ้งร่องรอยดิจิทัลเขาค่อนข้างมีความตระหนักในเรื่องนี้ว่าอะไรที่อยู่บนโลกออนไลน์ก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นเขาจะคิดให้ดีก่อนจะโพสต์หรือแชร์อะไรเรื่องดิจิทัลฟุตปรินต์ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เขาจะรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์แล้วก็มีเรียกว่าภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลหรือดิจิทัลรีซิเลียนซ์ค่อนข้างสูงในขณะที่คนGen ขอข้ามไปเบบี้บูมเมอร์นิดนึงว่าเขามีภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลค่อนข้างต่ำแล้วก็ไม่ค่อยความสำคัญกับการตั้งค่าความปลอดภัยนั่นทำให้เขาไม่ค่อยรู้วิธีรับมือกับภัยออนไลน์ซึ่งเป็นคน Gen อายุ60ขึ้นไปที่เราจะได้ยินบ่อยเรื่องของคนสูงวัยที่มักจะชอบแชร์เฟกนิวต่างๆใช่อันนี้คือเป็นพฤติกรรมภาพรวมเลยที่งานวิจัยชี้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็สอดคล้องกับในข่าวด้วยนะที่คุณนุ่นเห็นว่าคนสูงอายุโดนหลอกเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตโดนวิชาชีพหลอกให้กดลิงก์แล้วเงินหายไปทั้งบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาไม่ค่อยตระหนักในเรื่องภัยออนไลน์สักเท่าไหร่ค่ะพอมาที่ Gen X ที่เป็นคนอายุ 44-59 ก็เขาจะไม่ค่อยเข้าใจหรือแคร์ความรู้สึกคนอื่นบนโลกออนไลน์เท่าไหร่อยากโพสอะไรก็โพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยซึ่งก็อาจจะเป็นข้อดีไหมคะอาจารย์ก็ดีในแง่หนึ่งก็คือไม่ต้องเครียดแต่ก็อาจจะไม่ดีที่อาจจะไปส่งผลกระทบต่อจิตใจหรือความรู้สึกผู้อื่นค่ะคุณนุ่นแล้วก็เขาใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเยอะใช้ในการทำงานทำให้เขาเหนื่อยหน่ายอ่อนล้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าขาดการเชื่อมต่อโลกออนไลน์ไม่ได้แม้แต่ไปพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะเรียกว่าไม่มี work life balance ไม่มีความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวนี่คือความแตกต่างของแต่ละเจนที่ลงรายละเอียดแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วคือทุกเจนก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันก็คือการใช้ดิจิทัลที่ต่อเนื่องยาวนานจนเกินไปและส่งผลต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยก็ต่อไปเราจะได้เห็นงานวิจัยที่มีบทสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิฟต์มากเลยนะคะที่มาช่วยฉายภาพสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้กับเราด้วยและคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามงานวิจัยนี้นะคะที่จะมีข้อสรุปแล้วก็ข้อเสนอเดือนตุลาคมค่ะทั้งหมดนี่คือ The Resources วิจัยใกล้ตัวในวันนี้เราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ